สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Chill กับผมใหญ่กฤษดาเสมมงคลเลิศรายการในตอนนี้จะเป็นตอนของเลนส์ซัมยาง100มิล f 2.8 มาโครชื่อเต็มๆของเขาเนี่ยจะเป็นซัมยาง100 f 2.8 ED UMC มาโครก็เป็นตัวเลนส์ที่อยู่ในกลุ่มของเทเลโฟโตมาโครนะครับก็จะเป็นตัวเลนส์ที่สามารถที่จะเอาไปถ่ายพอร์ตเทรตก็ได้อย่าง100มิลในช่วง100มิลก็ถ่ายพอร์ตเทรตกำลังสวยเหมือนกันแล้วก็ถ่ายมาโครได้กำลังขยายของมาโครของเขาจะอยู่ที่1ต่อ1นะฮะแล้วก็รูรับแสงกว้างสุดแน่นอนก็จะเป็น f 2.8 แล้วแคบสุดจะอยู่ที่ f 32นะฮะก็เรียกว่าดึงดีเทลขึ้นมาขุดดีเทลขึ้นมาได้สบายๆเหมือนกันตัวเลนส์ตัวนี้ใช้งานได้ทั้งกล้อง full frame แล้วก็กล้องเซ็นเซอร์ตัวคูณอย่างพวก APS-C หรือว่าอย่างพวกกล้อง mirrorless ก็สามารถจะเอาไปใช้งานได้ชิ้นเลนส์ของเขาเนี่ยนะจะมีชิ้นเลนส์ถึง15ชิ้นแล้วก็จัดกลุ่มเป็น12กลุ่มเลนส์โดยที่ว่าเขามีเลนส์พิเศษก็คือจะเป็นเลนส์ HR กับเลนส์ ED ซึ่งเลนส์ทั้ง2ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเลนส์สำหรับการลดโกสและก็แฟร์คือโกสเนี่ยก็จะเป็นการสะท้อนภายในคือแสงวิ่งเข้ามาแล้วมันสะท้อนภายในตัวเลนส์เองแล้วมันจะเป็นเหมือนกับเป็นเงาเป็นภาพซ้อนขึ้นมาอันนั้นคือโกสส่วนแฟร์เนี่ยเวลาที่เราถ่ายย้อนแสงนะฮะแล้วมันมีแสงฉลับเข้ามาเนี่ยพวกเลนส์พิเศษพวกนี้ก็จะมาแก้ปัญหาพวกนี้ให้ครับตัวเลนส์ซัมยาง100มิล f2.8 เนี่ยนะครับจะเป็นเลนส์แมนนวลโฟกัสคือเลนส์ตัวนี้ไม่มีออโต้โฟกัสเลยนะครับไม่มีคอนแทคอะไรคุยกับตัวกล้องระยะโฟกัสใกล้สุดของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ 30.7 เซนก็ถือว่าค่อนข้างที่จะใกล้เลยทีเดียวเพราะว่าคำว่าระยะใกล้สุดเนี่ยวัดจากตัวระนาบฟิล์มหรือว่าตัวระนาบเซนเซอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะตัวเลนส์ของเขาใส่ฮูดเนี่ยมันก็เกือบฟุตแล้วระยะโฟกัสใกล้สุดเวลาที่เราโฟกัสจริงๆเนี่ยมันก็เลยกลายว่าตัว subject เนี่ยมันมาอยู่แถวๆตรงนี้ละนะครับเกือบจะชนฮูดละก็ถือว่าค่อนข้างที่จะใกล้เลยทีเดียวสำหรับเลนส์มาโครแบบนี้แล้วก็ชิ้นเลนส์ของเขาเนี่ยนะครับนอกจากที่จะมีตัวชิ้นเลนส์พิเศษแล้วเทคนิคการเคลือบเลนส์เนี่ยก็จะเป็นการเคลือบเลนส์ของซัมยางออปติกโดยเฉพาะซึ่งทางซัมยางเรียกว่าเป็นอัลตรามัลติโคตติ้งนะฮะหรือชื่อย่อของเขาเนี่ยก็จะเป็น UMC เรื่องของกรีบรูรับแสงของตัวเลนส์ตัวเลนส์ตัวนี้เนี่ยกรีบรูรับแสงมากถึง9กรีบคือเลนส์ทั่วๆไปเนี่ยกรีบรูรับแสงจะอยู่สักประมาณ7กรีบอะไรเท่านั้นแต่ตัวนี้มี9กรีบถามว่ากรีบรูรับแสงเยอะขึ้นดียังไงก็จะได้เปรียบในเรื่องของการที่ว่าเวลาที่คุณปรับรูรับแสงนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในรูรับแสงช่วงไหนก็ตามเนี่ยรูรับแสงจะกลมอยู่ตลอดเวลาเวลาที่มันมีกรีบรูรับแสงมากขึ้นการได้โบเก้ก็จะสวยงามมากขึ้นนะฮะหน้าเลนส์นะครับของตัวนี้เนี่ยจะเป็นหน้าเลนส์ขนาด67มิลหาฟิลเตอร์ไม่ยากถ้าอยากจะใส่ฟิลเตอร์จริงๆแต่โดยปกติเนี่ยนะฮะใส่ฮูดเอาไว้อย่างนี้ก็ได้ฮูดเนี่ยเขาจะแถมมาให้กับตัวเลนส์อยู่แล้วแล้วก็ใส่ฮูดเอาไว้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการป้องกันหน้าเลนส์แล้วนะครับแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งของเจ้าซัมยาง100มิล f2.8 ตัวนี้เนี่ยนะฮะก็คือเวลาที่เราหมุนโฟกัสนะครับแหวนโฟกัสก็จะอยู่ตรงเนี้ยนะฮะเวลาที่เราหมุนโฟกัสเนี่ยหน้าเลนส์จะไม่ได้ยืดออกมาเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าเวลาที่เราโฟกัสใกล้ๆนะฮะบางทีเลนส์มาโครบางตัวในเวลาที่เราหมุนโฟกัสแล้วหน้าเลนส์เนี่ยมันยืดออกมาโอกาสที่มันจะไปกระแทก subject ก็มีเหมือนกันนะอย่างบางทีเนี่ยจะถ่ายแมลงนะครับนั่งโฟกัสหมุนซะอย่างเดียวปรากฏว่าหน้าเลนส์เนี่ยมันไปกระแทกดอกไม้ที่แมลงเกาะอยู่แมลงก็หนีไปเลยก็มีเหมือนกันแต่ตัวนี้ก็ไม่ต้องห่วงตรงนั้นเพราะว่าหน้าเลนส์ของเขาเนี่ยมันไม่ได้ยืดออกมาครับตัวเลนส์ซัมยาง100มิลเนี่ยนะฮะจะผลิตมาถึง10เมาส์ด้วยกันคือเรียกได้ว่าไม่ว่าคุณจะใช้กล้องอะไรเนี่ยนะฮะเขามีเมาส์เลนส์สำหรับกล้องของคุณให้แต่ว่าตอนนี้ที่ผมใส่อยู่นะฮะจะเป็นเมาส์ Canon แล้วก็ผมใช้ตัวอะแดปเตอร์แปลงนะครับก็จะเป็นอะแดปเตอร์ที่แปลงจากเลนส์ Canon มาเป็น e-mount ของตัว A7 นะฮะแต่ว่าเมาส์เลนส์ที่บอกว่าผลิตออกมา10เมาส์เนี่ยก็จะมี
ตั้งแต่อย่าง Canon EOS นะฮะ Canon EOS M มินิคอนมี Pentax มี Sony ที่เป็น M mount คือ Sony Alpha แล้วก็ Sony E mount รวมถึง Fuji X mount เมาส์ Samsung แล้วก็ Micro Four Thirds กับ Mount Four Thirds ใส่มาให้ครบเลยทีเดียวเรียกได้ว่าใครใช้กล้องอะไรก็มีเมาส์ให้นะฮะน้ำหนักของตัวเลนส์เนี่ยด้วยความที่ว่าเขาผลิตออกมาหลายเมาส์น้ำหนักของตัวเลนส์ก็จะไม่เท่ากันนะครับก็จะมีน้ำหนักตั้งแต่705กรัมถึง770กรัมแต่คร่าวๆเนี่ยก็คือน้ำหนักของเขาเนี่ยนะฮะประมาณ7ขีดกว่าๆเกือบกิโลอยู่เหมือนกันด้วยความที่ว่าใส่เลนส์มาให้ถึง15ชิ้นเท่าที่ได้ลองเนี่ยก็ต้องบอกว่าคาแรคเตอร์ของเลนส์ตัวนี้เวลาที่ถ่ายภาพออกมาเนี่ยอย่างแรกก็คือสีค่อนข้างที่จะจัดใครอยากได้สีอิ่มๆสีจัดๆถ่ายดอกไม้ออกมาแล้วสีมันปิดๆเนี่ยนะฮะเจ้าเลนส์ซัมยางตัวนี้นะตอบสนองงานของคุณได้สบายๆเนาะกับอีกอย่างก็คือการทิ้งฉากหลังด้วยความที่ว่ากลีบรูรับแสงของเขาเนี่ยมันเป็นกลีบรูรับแสง9กลีบนะฮะก็ทิ้งฉากหลังทําโบเก้ออกมาได้ค่อนข้างที่จะสวยเลยทีเดียวเอาไปถ่ายพอร์เทรตก็ยังสบายๆอยู่แล้วก็ซัมยางเนี่ยนั่นจะเป็นเลนส์ของเกาหลีการประกอบก็ทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะแน่นหนาเลยทีเดียวคือfinishing หรือว่าการประกอบเขาเนี่ยผมว่าเอาไปสู้กับเลนส์ญี่ปุ่นได้สบายๆน้ำหนักเวลาที่หมุนนะฮะอย่างแหวนปรับโฟกัสเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใหญ่มีน้ำหนักพอสมควรคือข้อดีของแหวนปรับโฟกัสที่มันมีน้ำหนักเวลาที่เราหมุนปรับโฟกัสอย่างการถ่ายมาโครเนี่ยโฟกัสค่อนข้างที่จะละเอียดอยู่แล้วบางทีหมุนนิดเดียวนะฮะซึ่งถ้าแหวนโฟกัสเนี่ยมันฟรีไปมันนิ่มเกินไปเนี่ยบางทีเราก็หมุนเลยเหมือนกันแต่พอมันมีน้ำหนักสักหน่อยเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถที่จะหมุนปรับโฟกัสได้แม่นยำมากขึ้นแล้วก็ที่แหวนปรับโฟกัสของเขาเนี่ยมันมีสเกลบอกระยะด้วยนะครับก็จะมีทั้งสเกลบอกระยะตัวกำลังขยายแล้วก็สเกลบอกระยะโฟกัสนะฮะก็จะมีให้ทั้งเมตรทั้งฟุตค่อนข้างที่จะสะดวกแล้วเราก็สามารถดูได้คืออย่างถ้าเราอยากได้กำลังขยาย1ต่อ1เราก็หมุนมาที่1ต่อ1เลยแล้วก็ถ่ายนะฮะเราก็เดินถอยเข้าออกเอาสำหรับการหาระยะโฟกัสก็ทำได้ค่อนข้างที่จะสะดวกเลยทีเดียวแล้วก็ตัวเลขใหญ่ชัดเจนมากคืออย่างบางทีเวลาเราไปถ่ายในที่แสงน้อยหรือว่าอย่างเอาไปถ่ายในร่มนะฮะเพราะว่าโดยปกติเวลาถ่ายมาโครเนี่ยอย่างบางทีไปถ่ายเห็ดหรืออะไรอย่างเงี้ยถ่ายในที่ร่มก็สามารถที่จะยังเห็นตัวเลขตรงนี้ชัดเจนแล้วก็เจ้าเลนส์ตัวนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเลนส์ที่มีคู่แฝดเพราะว่าซัมยางผลิตเลนส์แบบนี้ออกมา2รุ่นตัวที่ใช้อยู่เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เป็น100มิล F 2.8 แต่เขาจะมีคู่แฝดของเขาอีกตัวนึงก็คือซัมยาง100มิล T 3.1VDSLR ED UMC Macro ซึ่งเจ้าเลนส์ตัวนี้ก็จะออกแบบมาสำหรับการถ่ายวิดีโอโดยเฉพาะสังเกตว่าค่า F คือเลนส์ตัวนี้จะเรียกเป็น F 2.8 แต่ว่าพอเป็นเลนส์สำหรับการถ่ายวิดีโอก็จะเรียกเป็นค่า T นะฮะก็คือจะเป็น T 3.1 แต่ทั้ง2ตัวเนี่ยออปติกอะไรจะเหมือนกันนะครับหน้าตาเลนส์ก็แทบจะเหมือนกันเลยก็สำหรับใครที่อยากได้เลนส์มาโครดีๆแล้วก็ไม่ห่วงเรื่องระบบออโต้โฟกัสเนี่ยนะฮะผมว่าเจ้าซัมยาง100มิล F 2.8 ตัวนี้เนี่ยตอบสนองงานได้ดีมากๆแล้วก็เรื่องของสีสันไม่ต้องห่วงเรื่องของการทิ้งโบเก้ฉากหลังทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวขอบคุณสำหรับการรับชมรายการ Tech Chill ในตอนนี้ครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ